ลองไปดูโพแทสวันนี้เราใหญ่อันดับที่จะ เรายังโดเนมนะเพราะเรายังไม่ได้ผลิตตอนมันอยู่ใต้ดินแต่ที่เขายืนยันแน่นหนาแล้วเนี่ยว่าเรามีเนี่ย 1,400 ล้านตัน 1,400 ล้านตันเนี่ยก็ทำเหมือนเมื่อกี้คุณประชาก็เอาราคาไอ้โพแทสเขาเอามาทำปุ๋ยนะฮะประมาณ500ดอลลาร์ต่อตันโพแทชนี่ให้ความรู้นิดหน่อยนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นมันก็คือพวกเกลือที่เป็นโพใช่ไหมคะมันเป็นส่วนของปุ๋ยของปุ๋ยนะฮะถ้าคุณประชาทราบปุ๋ยเนี่ยมันจะมีNPK N นี่ก็คือไนโตรเจนพวกไนเตรตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ P ก็คือฟอสฟอรัสฟอสเฟตแล้วก็ K เนี่ยก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็มาในหลายรูปเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นโพแทสเซียมออกไซด์ก็คือว่าง่ายๆเป็นไอสารประกอบที่มีโพแทสเป็นโพแทสเซียมแล้วตัวเนี้ยใช้เป็นแม่ปุ๋ยก็มี3ตัว NPK ใน3ตัวนี้ไอตัวนี้หายากที่สุดและขายกันที่500ดอลลาร์นี่ตอนนี้ราคาตกๆอยู่นะ500ดอลลาร์ราคาโอเคเราไม่ต้องไปเอาราคาตอนมันสูงๆเป็น1,000ดอลลาร์แล้วกันเอาแค่500คุณพระจ๋า500ดอลลาร์เนี่ยแล้วก็คูณกับไอเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะ 1,400 ล้านตันแล้วก็31บาทต่อดอลลาร์จะได้เป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 21.7 ล้านบาท 21.7 เลยกับเมื่อกี้34ล้านบาทแล้วเอา34เนี่ยลองคุณประชาลองนะสมมุติเราคิดอีกแบบนะ คุณประชาเอา34ล้านบาทตั้งนะแล้วหารด้วยประชากรไทย65ล้านคนได้เป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ 500,000 บาทกว่า 500,000 บาทต่อคนแสดงว่าเราเนี่ยควรจะมีเงินในกระเป๋าเราเนี่ยจริงๆเราก็ดูจะมีฐานะนะคะใช่เราก็มีฐานะเพราะว่าเราได้เราเป็นเจ้าของสมบัติอันนี้พูดแค่น้ำมันแล้วก็แก๊สน้ำมันบวกแก๊สธรรมชาติอันนี้เนี่ยเท่ากับเรามีเงิน 500,000 บาทโพแทชเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนคุณประชา 21.7 นะฮะล้านบาทคุณประชาก็ทำเหมือนเดิมก็คือเอาหารด้วย65ล้านคนก็ออกมา 333,000 ก็ประมาณ3คนล้านอ่ะ33คนล้านใช่มั้ยฮะก็ประมาณ 800,000 กว่าบาทละกันใช่อันนี้ผมยังไม่ได้รวมทองคำทองคำตอนนี้ไม่ได้มีแค่ที่โต๊ะโมนราธิวาสนะครับหรอคะอาจารย์ที่พิจิตรมีภูเทพแล้วก็ที่เลยมีทั้งมีบริษัทใหญ่ๆก็มีทุ่งคาฮาร์เบอร์ทำอยู่นะครับแล้วก็มีอัคราไมนิ่งค่ะซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติก็เป็นไม่ฮะเป็นทั้งไทยเป็นบริษัททุ่งคารู้สึกจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นของไทยบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ประเด็นของผมก็คือว่าวันนี้เรามีทองคำค่ะแล้วมันมาที่มากับทองคำก็มักจะเป็นทองแดงที่มากับทองแดงเนี่ยก็มักจะเป็นเงินนะครับแล้วเรายังมีสังกะสีที่แม่สอดแม่สอดจังหวัดตากอีกเยอะแยะแล้วก็มีบ่อเพชรเนี่ยที่นอกอ่าวพังงากับกระบี่นะฮะอันเนี้ยผมเรามีว่าง่ายๆแหมจะให้มันเก๋ๆก็คือมันเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าขวาเราเนี่ยกระเป๋าขวาเราเนี่ย 500,000 บาทจากก๊าซน้ำมันกระเป๋าซ้ายเรามีเงินอีก 333,000 ก็จากโพแทสแล้วสมมุติเรามีอีกสักแสนนึงจากทองคำมีอีกสัก150,000จากทองแดงมีอีกสัก 200,000 จากเงินไปมาแสดงว่าคนไทยเนี่ยควรจะมีเงินล้านกว่าบาทใช่อยู่ในกระเป๋าเราไม่ต่ำกว่าล้านแน่ๆแล้วไม่ต่ำกว่าล้านแน่ๆค่ะน่ารักกว่านั้นก็คือถ้าคุณประชาดูครอบครัวเนี่ยลิ้นชักที่บ้านเนี่ยควรจะมีเงิน10ล้านบาทต่อครอบครัวคำถามก็คือแต่ทำไมแล้วทำไมเรายังมีเด็กขายพวงมาลัยตามสีเราทำไมยังหาเล่แผงลอยทำไมขายส้มตำหน้าปั๊มใช่ไหมฮะคนวินมอเตอร์ไซค์บิดกันทั้งวันเพื่อได้เงินไม่กี่ร้อยบาททำไมชาวนายังยากจนเหลือเกินและชาวชนบทก็ยังต้องส่งลูกชายมาขายแรงงานส่งลูกสาวขออภัยมาขายบริการในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนักการเมืองปล้นตอบง่ายๆเลยกำปั้นทุบดินสำหรับผมเงินไอ้ที่เราควรจะอยู่ในกระเป๋าเราล้านกว่าบาทหรืออยู่ในลิ้นชักที่บ้าน10ล้านไม่เคยถึงเราเลยแล้วมันถามว่าหายไปไหนหายไปไหนก็อยู่ในกับมันไปมันไม่ถึงกระเป๋าเราแต่มันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองเพราะฉะนั้นคำตอบผมแสนจะง่ายถ้าจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงสังคมนี้หาทางออกให้กับประเทศชาติอันนี้
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือล้างบางการเมืองไทยก็คือทวงสมบัติของประชาชนทรัพยากรทั้งหมดคืนให้กับประชาชนซึ่งอยู่ในรูปสัมปทานคุณประชาก็ทราบอ่ะไอ้สัมปทานนี้ก็ไปแจกกันคุณจะน้ำมันจากน้ำมันคนนี้ก๊าซธรรมชาติอยู่นี่ทองคำอยู่นี่ดินบุกสังกะสีแล้วท้ายสุดคนไทยได้อะไรคุณประชาลองเอาไอ้ผลประโยชน์ที่รัฐได้รับนะเอาไอ้ภาษีค่าสัมปทานค่าภาคหลวงใช้คำว่าค่าภาคหลวงคุณพระชาเอาไอ้จำนวนค่าภาคหลวงที่ได้ในหนึ่งปีแล้วก็หารด้วยไอ้มูลค่าของเมื่อกี้เนี้ยสมมุติว่าการซื้อน้ำมันเชื่อไหม34 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะไม่ถึง 4% ที่เราได้ไอ้ที่เจาะขึ้นมาเขาไอ้ข้างล่างที่ยังกองยังไม่เก็บแต่หมายถึงไอ้ที่เจาะขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจ่ายให้เป็นค่าภาคหลวงอันนี้เนี่ยหารด้วยมูลค่าของมันเนี่ยประมาณ 3.9 ตัวเลขเอาตีเป็น 4% แปลว่าอะไรเราเป็นเจ้าของบ่อปลาใช่อยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีใครก็ไม่รู้เสียที่ไหนหรือว่านายทุนใหญ่หรือนักการเมืองหรืออาจจะไปเอาต่างชาติเข้ามาด้วยมาถึงปั๊บบอกเดี๋ยวจะจับปลาให้พอจับปลาให้จับมา100ตัวคนไทยเราแค่4ตัวแล้วที่เหลือก็ไปฟาดหมดเพราะฉะนั้นเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันคาและตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองค่ะกับนายทุนจริงๆไปนั้นสังเกตไหมครับอย่างที่นักการเมืองผมก็สอนหนังสือไม่ทราบคุณประชาสอนบ้างหรือเปล่าแต่ลูกศิษย์ผมเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นโลเป็นพายไม่เด็ดฉลาดเฉลียวไปแค่ไปหิ้วกระเป๋าไอ้นักการเมืองไม่กี่ปีเป็นยังไงคะเป็นร้อยล้านแล้ววันนี้เห็นไอ้ข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยปลัดกระทรวงเห็นไหมที่มีโจรขึ้นบ้านขึ้นบ้านเขาแล้วก็ท้ายสุดบอกว่ามีเงินสดในบ้าน1,000 ล้านค่ะแล้วตอนนี้ไม่กล้าแจ้งตำรวจด้วยนะครับไม่กล้าแจ้งตำรวจอันนี้น่าสนใจไหมเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยถึงได้ไม่แจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสังคมไทยเป็นประเทศที่อุดแสนจะอุดมสมบูรณ์แต่กลายเป็นว่าประชาชนหลายสิบล้านคนยังต้องอยู่อย่างอัตคัดขัดสนการแค้นเพราะว่าไอ้เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันไม่เคยได้ถึงประชาชนเลยนะครับเงินเนี่ยมันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องทำถามบอกว่าเอละอ้าวก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเราก็จัดการได้ใช่ไหมครับเราก็ขอให้นักการเมืองก็ทวงสมบัติคืนทวงให้นักการเมืองทวงรอมานานแล้วใช่ไหมฮะถามจริงๆอ่ะไปเราจะทำหนังสือไปถึงท่านอะไรนะคุณยิ่งลักษณ์ทักษิณบอกว่าช่วยทวงสมบัติประชาชนคืนให้หน่อยได้ไหมไม่มีทางหรอกครับใช่ไหมฮะหรือถ้าพูดให้แฟร์สมมติบีบให้เขายุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เราไปเลือกประชาธิปัตย์มาให้เป็นรัฐบาลถามจริงๆนะครับประชาธิปัตย์จะทวงสมบัติคืนให้เราเหรอไม่มีทางหรอกเพราะว่านักการเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่ยิ่งลักษณ์ทักษิณหรือว่าประชาธิปัตย์หรือบรรหารสุวัฒน์ศักดิ์เทพสุทินทุกภาคใครต่อใครเนี่ยมันไม่มีใครมาทวงหรอกครับเพราะจริงๆแท้จริงพูดแรงๆเลยไอ้พวกนี้แหละคือโจรที่ปล้นสมบัติของประชาชนไปจากประชาชนตั้งแต่ต้นใช่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงมาแรงตรงนี้ครับอันนี้คือหนึ่งก็คืออาจารย์บอกว่านักการเมืองหรือว่านายทุนทางการเมืองนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปล้นประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นะวันนี้การเมืองไทยถึงทางตันใช่ครับลำดับต่อไปคะอาจารย์คือใครแล้วอันนี้ถ้าจะพูดแรงๆเลยก็คือว่าการเมืองไทยคือปัญหาของประชาชนสองคือการเมืองไทยก็คือนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมฮะการเมืองไทยคือปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออกมาแล้วก็ต่อสู้กันแล้วล่ะวันนี้ผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับอันแรกทำไมเราถึงต้องล้างบางการเมืองเพราะว่าหนึ่งมันปล้นประชาชนแล้วมันปล้นประชาชนอยู่เป็นนิดอันที่สองเวลามันปล้นออกมาแล้วมันแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวมันยุแยงตะแคงรั่วมันยุประชาชนให้มารบกับประชาชนใช่ไหมครับตามที่เราบอกว่าเป็นสงครามของนกกระสาใช
ช่ไหมครับเอานกกระสาเอากบมาลบแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สองและอันที่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะอาจจะเข้าไปถึงประเด็นที่3ที่นักการเมืองทำกับเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้บอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงต่อไปได้ค่ะอาจารย์ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะและตอนนี้ท่านพิเชษฐ์พัฒนาโชติก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านพิเชษฐ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่ท่านพิเชษฐ์เข้ารายการช้าไปสักครู่เนี่ยเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดมาใช่ไหมคะไปจังหวัดปราจีนบุรีนะแล้วกลับมาเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่าจะมาเส้นทางไหนดีนะปรากฏว่าทุกเส้นทางก็คงจะคล้ายกันหมดนะครับใช่ฮะรถเยอะมากนะไม่ถึงกับติดแต่ว่ารถเยอะนะครับมาทางบางน้ำเปรี้ยวนะเส้นทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าทางนั้นเนี่ย พี่น้องที่ปราจีนเนี่ยหมอทศพรบอกโอ้ไป13สยามไทยเหรอผมไปทางนี้สิ นะใกล้เข้าใจว่าหมอคงจะ13น่าจะที่เก่าเพราะมันต้องผ่านเลยในบางลงมาทางมินบุรีใช่ไหมเข้าบางกะปินะครับทีนี้จากตรงนั้นมาก็รถจะเยอะมีกว่าจะมาถึงนี่แล้วหมอเข้าใจว่าที่นู่นหรือเปล่าลืมไปแล้ววันเดียวนี้เป็นที่ก็เลยต้องขอโทษคุณวัชชาแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ครับแต่ว่าประเด็นที่ท่านไปคุยที่ปราจีนบุรีก็เป็นเรื่องที่ไปหารือเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตให้ท่านช่วยเล่ายาวๆแต่ว่าก่อนที่จะให้ท่านเล่าเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นที่ยังค้างอยู่สักนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านพิเชษฐ์ได้เล่ายาวๆค่ะคิดว่าคงเดี๋ยวจะโยงไปถึงของท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับการชุมนุมใช่ค่ะก็เมื่อกี้นี้ได้คุยค้างกับคุณประชาอยู่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามองดูว่าไอ้ปัญหาใหญ่ของประชาชนเนี่ยมันคือนักการเมืองใช่ไหมฮะมันปล้นสมบัติเมื่อกี้นี้ได้เล่าให้ฟังว่าโอ้เราพูดกันต่อหัวเนี่ยอาจจะเป็นล้านกว่าบาทใช่ไหมฮะต่อครอบครัวนี่อาจจะสิบล้านบาทแต่ว่ามันเงินเนี่ยไม่เคยถึงประชาชนคนไทยมันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองแล้วก็บางทีข้าราชการระดับสูงก็ได้อันนี้ส่งไปบ้างนิดหน่อยวันนี้เราก็มาถึงจุดนึงว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาใหญ่ที่สุดของบ้านเมืองเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองแล้วก็นักการเมืองแล้วก็ไอ้ในทุนการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยก็คือจะต้องออกมา 2-3 สิ่งเนี่ยก็คือ1ก็คือทวงสมบัติประชาชนผมถามบอกว่าถ้าจะทวงสมบัติประชาชนอันนี้แต่ละคนล้านกว่าบาทเราพูดกัน100ล้านล้าน100ล้านล้านนี่แปลว่า1แล้วก็0ตามอีก14ตัวก็ถามบอกว่าจะไปขอให้เพื่อไทยเข้ามาทวงให้เหรอไม่มีทางแต่แล้วถ้าเราล้มรัฐบาลเสร็จเพื่อไทยเนี่ยเขาที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะคืนให้ได้ไงเขาจะเอาเพิ่มใช่ครับเวลานี้ก็บอกของเขาเนี่ยมันไม่พออยู่ไม่ใช่จะเอาคืนให้เราใช่ใช่ถือคืนให้เราแล้วผมกำลังจะบอกถึงแฟนคลับประชาธิปัตย์ด้วยถ้าไปล้มเพื่อไทยเสร็จแล้วเอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาถามว่าประชาธิปัตย์จะคืนให้เราหรือก็ไม่มีทางหรือว่าไปตั้งบรรหารศิลปะอาชาขึ้นมาหรือว่าสุวัฒน์ลิปตพันลบหรือเนวินชิดชอบสมศักดิ์เทพสุทินไม่มีใครเอาให้เราเพราะพวกนี้ทั้งหมดคือโจรที่ปล้นสมบัติเหล่านี้ไปจากประชาชนตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเลิกเหนียมอายสักทีมีวิธีเดียวเท่านั้นต้องทุบการเมืองและทุบทุกพรรคและตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้อันนี้หลายคนเราพูดกันมาครึ่งค่อนปีก็พยายามจะบอกว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลของประชาชนก็ไม่มีทางหรอกที่เราจะไปผ่านระบบการเลือกตั้งนะครับไม่คุณเลือกไทยเพื่อไทยก็เพื่อประชาธิปัตย์ถ้าคุณล้มเพื่อไทยคุณก็ได้ประชาธิปัตย์สิ่งที่ผมกำลังบอกก็คือหลังจากได้ต่อสู้ทางการเมืองมาเป็นเวลานานเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วฟังแล้วขัดหูก็คือนักการเมืองก็คือโจรปล้นประชาชนเหมือนกันไม่ว่าพรรคไหนพรรคไหนนักการเมืองต่างพรรคก็เป็นเพียงโจรต่างซ่องเท่านั้นเองนะฮะเอาชัดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต้องการสมบัติเหล่านี้คืนเนี่ยก็จะต้องล้มรัฐบาลของนักการเมืองและตั้งรัฐบาลของประชาชนวันนี้เราบอกว่าควรจะมีรัฐบาลของประชาชนเพื่อที่จะมาทวงทรัพย์สมบัติคืนและทำการล้างบ้านล้างเมืองควรจะให้เข้าบริหารราชการแผ่นดินสักประมาณสัก 2-3 ปี
วันนี้สถาบันศาสวัตรเลือกตัวเลขสวยๆแล้วบอกล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณไม่ตั้งประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแต่ตั้งรัฐบาลประชาชนให้บริหารประเทศ1,000 วันเพื่อ